สวัสดีครับตี้ธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าลูกเกดนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับหลายๆท่านอาจจะงงนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะองุ่นทานได้แต่ทำไมลูกเกดทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวผักผลไม้นะครับที่ผ่านการแปรรูปนะครับมันจะทำให้มีค่าโซเดียมหรือโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับซึ่งในกรณีของลูกเกดก็เหมือนกันนะครับมันจะมีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยไตไม่สามารถที่จะทานลูกเกดได้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับว่าผลไม้นั้นผักนี้อะไรทานได้หรือไม่ได้นะครับก็สามารถพิมพ์มาถามตี้ด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาถามทางแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let it go. 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 Let it go